สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่1ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,420.87 จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้ 12.56 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.89% มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 78,000 ล้านบาทนะครับก็มูลค่าซื้อขายเริ่มจะซาๆกันลงมานะครับโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับดัชนีเนี่ยบวกขึ้นไปเกินกว่า20จุดด้วยนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายนั้นก็จะมีการย่อตัวลดช่วงบวกลงมาบ้างนะครับก็สุดท้ายเนี่ยดัชนีก็เลยบวกเหลือประมาณ12จุดเศษขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เขียวสดใสทั้งกระดานเลยนะครับก็ได้แรงหนุนมาจากเรื่องของความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับวัคซีนนะฮะต้านโควิด-19 นั่นเองนะครับโดยทางด้านของโมเดอร์นานั้นเตรียมที่จะยื่นเรื่องนะครับต่อ FDA ของสหรัฐในวันนี้นะครับเพื่อที่จะขออนุมัติการใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะครับรวมถึงรายงานนะครับดัชนี PMI นะครับภาคการผลิตของจีนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจัดทำโดยไชซินนะครับแล้วก็มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าขยายตัวได้สูงสุดนะครับในรอบกว่า10ปีด้วยกันนะฮะก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย10รายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับเลยทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมตอนนี้ก็ทะลุ 4,000 รายไปแล้วนะครับก็คืออยู่ที่ 4,000 กับอีก8รายนั่นเองครับโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย KBank ปตท. Advance GPSC แล้วก็ SCBส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวก5ระดับแรกในวันนี้นะครับก็คือปตท. AOT CPN SCB แล้วก็ Advance ครับส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบ5ระดับแรกในวันนี้นะครับก็คือ Gulf Delta AWC GPSC แล้วก็ BJC นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของกลุ่มธนาคารนะครับก็ไล่เรียงไปตั้งแต่ SCB นะครับบวกขึ้นมา 3.22% TMB บวกขึ้นมา 2.86% KTB บวกขึ้นมา 2.8% TISCO เพิ่มขึ้น 2.55% BBL บวกขึ้นมา 2.54% BE บวกขึ้นมา 2.41% แล้วก็ KBank บวกขึ้นมา 2.27%ครับก็เรียกได้ว่าปรับขึ้นมายกแผงเลยนะครับในส่วนของหุ้นแบงค์นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการซื้อกลับนั่นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ปรับลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์นะครับว่าทางด้านของแบงค์ชาติเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะมีมาตรการนะครับในการที่จะควบคุมไม่ให้เงินบาทนั้นแข็งค่ามากเกินไปนะครับแต่ว่าเราเองก็คิดว่านั้นน่าจะยังไม่ใช้มาตรการนะครับที่เข้มงวดรุนแรงนะครับรวมถึงเรื่องของตัว Capital Control ด้วยน่าจะยังไม่ใช่ถึงขั้นนั้นนั่นเองนะครับโดยทางด้านของแบงค์ชาติเองเขาจะมีการประกาศมาตรการนะครับในวันที่9ธันวาคมนี้นั่นเองครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทางด้านของกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะครับวันนี้ TFI นะครับหรือว่าไทยฟิล์มอินดัสทรีนะก็ขึ้นมาถึง 23.08% นั่นเองนะก็ปรับขึ้นได้แรงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแรงหนุนก็น่าจะมาจากเรื่องของความต้องการบรรจุภัณฑ์นะครับที่ยังสูงอยู่นะครับก็เนื่องมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะครับส่วนหุ้นหนึ่งเป็นทางด้านของ BGC นะครับบวกขึ้นมา 7.48% ด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของความต้องการบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศนั้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ด่างโดดเด่นนะครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์นะเรื่องของตัวต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงมาด้วยนั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้ก็เป็นทางของกลุ่มประกันนะครับก็นำโดยทางของตัว BLA นะครับบวกขึ้นมาได้แรงถึง 9.5
5% ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของอานิสงส์ของตัวบอนด์ยิลด์นะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาในตอนช่วงนี้นั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางของกลุ่มการแพทย์นะครับก็คือ BH นะฮะบวกขึ้นมาได้ 6.43% แล้วก็ Principal Capital นะครับบวกขึ้นมาได้ 2.94% นะครับหลังจากที่ทั้ง2บริษัทนี้นะครับเมื่อวานก็มีการร่วมกันแถลงข่าวนะครับแล้วก็บอกถึงเรื่องของเหตุผลในการที่จะมาซินเนอร์จี้ร่วมกันนะครับของ2บริษัทนี้นะก็เลยอาจจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางของนักลงทุนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ราคาของทั้ง2หุ้นก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มขนส่งนะครับก็คือทางด้านของตัว AOT นะครับบวกขึ้นมา 2.34% นะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะครับก็คือทางด้านของตัวเอราวัณนะบวกขึ้นมาได้ 2.96% นะครับซึ่งตัวนี้เองก็น่าจะมาจากแรงซื้อกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้2หุ้นเนี่ยก็ปรับลงกันไปพอสมควรเลยทีเดียวครับส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของกลุ่มเกษตรนะครับก็เป็นหุ้นน้ำมันปาล์มนะครับก็คือทางของตัว U-Point นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป 2% แล้วก็ U-Wet นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป 1.96% ด้วยกันนะครับก็อาจจะมาจากเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มนะครับที่ตอนช่วงนี้ก็ดูจะทรงๆตัวนะครับผมหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าก็ปรับขึ้นมาได้แรงนะช่วงนี้ก็เลยดูทรงๆกันไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับลงก็คือทางของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับก็มีทางด้านของ SMT ราคาหุ้นวันนี้ลงไป 2.8% นะครับ KCE ลงไป 1.86% Delta ลงไป 1.3% SVI ลงไป 1.27% นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินบาทนะครับที่ตอนนี้เองก็ยังมีแนวโน้มแข็งค่าอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าแบงก์ชาติจะออกมาควบคุมอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเงินบาทเองก็ยังไม่ได้ตอบรับในเชิงอ่อนค่าแต่อย่างใดนะครับค่าเงินบาทเองก็ยังอยู่ในโซนของการแข็งค่าอยู่นะครับก็เลยกดดันนะทางด้านของหุ้นส่งออกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ช่วงก่อนหน้าเองปรับขึ้นมาเยอะแล้วก็ valuation นั้นค่อนข้างจะแพงแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ